ชิดชัยเอื้อบุญนันท์ครับมวยคู่ที่2นะครับ128ปอนด์พรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยครับยอดมวยอีกคนหนึ่งนะครับของเวหามวยในยุคนี้และเจ้าของรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมสยามกีฬาอวอร์ดมีชื่อจริงว่านายธเนศจีนใจเย็นนะครับชื่อเล่นว่าเนตอนนี้อายุไม่ใช่น้อยแล้วนะครับ31ปีนะครับนักชกจากอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีและก็คำขวัญจังหวัดกาญจนบุรีคงจะไม่มีใครเหมาะสมนะครับเท่ากับคุณพิเชษเรือนอินอีกแล้วครับครับแคว้นโบราณด่านเจดีมณีเมืองกาญสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานท่องเที่ยวมากมายด้วยกันนะครับทางเรื่องของธรรมชาติทางเรื่องของวัฒนธรรมโบราณสถานต่างๆนะครับไปดูประวัติของนักมวยมุมน้ำเงินครับนี่ครับบ้านเดียวกับคุณป๋องว่าไงครับวันนี้จะใช้ฝีมือหรือว่าจะน็อกน็อกถ้ามีโอกาสโดนน็อกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวติดตามกันฝีมือถ้าเกิดไม่โดนซะก่อนดูประวัติกันครับเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพรรษาพาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีสีอุบลส่วนผลงานล่าสุดของขวัญข้าวนะครับชนะน็อกนนทกิจต่อหมอสีในยกที่4ที่เวทีมวยลุมพินีครับครับก็เรียกว่าถีบนับแล้วก็มาแทงน็อกครับวันนั้นขวัญข้าวโชว์ฟอร์มดีครับครับถือว่าเป็นนักมวยที่มีการไหว้ครูที่สวยงามวันนี้เป็นช่วงของการถ่ายทอดอาจจะไม่เต็มรูปแบบนักใช่แล้วครับเพราะว่าถ้ามีเวลานี่จะใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีด้วยกันประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราแม่มันต้องหาจังหวะและโอกาสที่อาจจะมีมวยคู่ใดคู่หนึ่งน็อกแล้วเปิดโอกาสให้เขาได้ไหว้ครูโชว์อย่างเต็มที่ถูกต้องครับก็เรียกว่าเป็นราชันรำมวยนะครับเป็นนักมวยที่ไหว้ครูสวยงามของสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานั่นเองครับสำหรับฟอร์มหลังของพรเสน่ห์นะครับก็มีไปชนะที่ฮอลแลนด์นะครับแล้วก็มาชกในศึกมวยดีวิถีไทยครับเอาชนะน็อกก้องนภาศรีมงคลยก3และครั้งล่าสุดไปแพ้คะแนนไมเคิลทอมสันที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นการชกมวยในกรงแต่ว่าใช้กฎกติกามวยไทยทุกรูปแบบแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นคู่มวยดุเดือดที่สุดของประเทศออสเตรเลียในช่วงปีนี้ด้วยนะครับเอาละครับรอติดตามครับมีดีคนละอย่างแน่นอนครับกระดูกมวยประสบการณ์อยู่ที่มุมแดงครับสดแรงขึ้นมานี่อยู่ที่ทางด้านของขวัญข้าวครับมีอาจารย์แชมป์ครับมาถอดมงคลให้ครับด้านโน้นก็คุณเอสิทธิ์มนชัยนะครับไม่ใช่นะครับมาสักครู่นี้เป็นผู้สนับสนุนอีกท่านหนึ่งนะครับเห็นแวบๆครับเอาละครับจับตามองตั้งแต่ยกแรกแม่ผู้สนับสนุนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมีจังหวะแล้วค่อยว่ากันนี่ครับเดินถ้าน็อกยกแรกก็ 30,000 ครับ PV The Sport นี่คือสไตล์การชกของพยัคฆ์เสียงเหน่อพรเสน่ห์เร่งตั้งแต่ยกแรกเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับเดี๋ยวมากยกแล้วไม่ชอบครับอายุเยอะแล้วครับตื่นตาตื่นใจแน่นอนนะครับพรเสน่ห์ชกนี่ยากระพริบตาครับขวัญข้าวต้องเอาตัวให้รอดครับ 1-2 แล้วค่อยไปทำงานต่อในยก3ครับเนี่ยครับเตะขาต่อยหมัดครับพรเสน่ห์แฟนหมัดมวยครับรักใครเชียร์ใครนี่ต้องรีบเชียร์ครับโอ้โหแต่ถ้ารีบเชียร์ตอนแรกนี่ต้องรีบเชียร์แดงก่อนนะครับพอพูดถึงธรรมชาติแล้วเป็นมวยหมัดแต่ว่าพรเสน่ห์ก็จะไปเผลอร่วงไปซุ่มซ่ามนะครับอาจจะโดนแข้งซ้ายโดนศอกของขวัญข้าวหลับไหลร่วงน็อกก็ได้เหมือนกันครับคุณป๋องก็เรียกว่าพิษสงของนักมวยจากอุบลนี่พรเสน่ห์จำได้ดีครับพลังทิพย์นี่3ครั้งชนะน็อก2แล้วก็แพ้คะแนน1นะครับพรเสน่ห์ก็มีศอกนี่แหละครับรอดักฟันครับประมาณไม่ได้ครับเรื่องของแม่ไม้มวยไทยครับวันนี้ครับศึกมวยดีวิถีไทยนำเอาซูเปอร์สตาร์มาให้แฟนหมัดมวยได้รับชมกันถึงบ้านเลยทีเดียวโอ้ประเภทซ้ายนับขวาน็อกแล้วครับพรเสน่ห์แต่ว่ารุ่นน้องนี่มาแรงเหลือเกินขวัญข้าวจะกลัวหรือเปล่าเกรงไหมหา
ามไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับแม่พรเสน่ห์นี่ไปแททูมาเต็มหลังเลยนะครับเหนียวหรือเปล่าครับวันนี้แต่ช่วงหลังได้เห็นแตกประจำเหมือนกันแข้งซ้ายครับขวัญข้าวชื่อขวัญข้าวมีที่มานะครับเกิดวันแรกนาขวัญครับก็เลยตั้งชื่อใช้ชื่อมวยว่าขวัญข้าวครับเดินเข้าหาครับรูปร่างสูงยาวพรเสน่ห์นี่รอดดักอยู่ครับทั้งหมัดซ้ายหมัดขวาแล้วก็เตะขาเมื่อเช้านี้ครับคุณปองครับเมื่อเช้านี้น้ำหนักมาเท่าพิกัดพอดีเลยนะครับสำหรับทางพรเสน่ห์ส่วนขวัญข้าวนั้นมา 129.1 ลดไป 1.1 ปอนด์ก็อาศัยว่าได้ใหญ่ได้สดนะครับครับโตวันโตคืนครับโอ้โหหมัด1 2 3อัปคัทด้วยโอ้มีฮุกมีอัปคัทครับขวัญข้าวเป็นไงครับแหมท่าทรหดดีหรือเปล่าโอ้โหขวาลำตัวครับรอดักฟันสองซ้ายอยู่แล้วครับขวัญข้าวแข้งซ้ายยาวประเภทนักสู้ใจเพชรด้วยกันทั้งคู่แล้วครับโอ้โหขวัญข้าวหมดยกแรกครับและขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับโดยรถโตโยต้ากระบะไฮรักวีโก้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเรกศรีพัฒน์และดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์บนเวทีตอนนี้ครับตื่นเต้นลุ้นระทึกกันต่อนะครับกับการชกของพรเสน่ห์กับขวัญข้าวพรเสน่ห์เตะขามีหมัดสลับมีอัปคัทมีฮุกขวัญข้าวมีหัวแข้งซ้ายตอบโต้มีทีมสกัดแล้วก็ดักด้วยศอกซ้ายเตะซ้ายฟันศอกซ้ายถึงตรงนี้คาดเดาลำบากเหลือเกินนะครับว่าเกมการชกจะจบลงแบบไหนครับนี่แหละครับแข้งซ้ายครับขวัญข้าวพรเสน่ห์นี่บุ้มบามไม่ได้ครับฮุกขวาแล้วก็เตะตัดล่างขวัญข้าวนี่รอดักซ้ายอยู่ครับแข้งซ้ายไปพรเสน่ห์เดินครับโอ้โหขวาตรงครับน้ำกระจายขวาซ้ายขวาครับเตะตัดล่างหมัดซ้ายหมัดขวาครับแหมจิ้มขวาโอ้ฟันศอกซ้ายศอกขวาครับเอาละครับอยู่ไม่อยู่หยุดไม่หยุดโอ้ต้องถอยครับดูเหมือนมีเลือดแล้วครับพรเสน่ห์ครับฟันศอกซ้ายนี่แหละครับพูดยังไม่ทันขาดคำครับที่บริเวณใต้ตาซ้ายนะครับเห็นยังไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าเห็นมีสีแดงๆมีเลือดซึมออกมานะครับจังหวะสับสอกเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับพรเสน่ห์จะคิดน็อกอย่างเดียวไม่ได้เลยนะครับเพราะขวัญข้าวนั้นมีดักศอกซ้ายที่เตรียมมาอย่างดีเลยนะครับสำหรับค่ายมวยของขวัญข้าวอ๋อแชมป์ครับนี่ครับเอ้าต่อยลำตัวต่อยหน้าเตะขาเจาะยางโดนซ้ายเข้าต้นแขนแตกจริงๆครับแข้งซ้ายอีกแล้วโอ้โหมวยคู่นี้เตะซ้ายอีกเลือดทะลักออกมาที่บริเวณใต้ตาซ้ายของพรเสน่ห์ครับนี่ครับขวาลำตัวครับพรเสน่ห์ขวาลำตัวอีกแล้วครับเอาขวาเน้นลำตัวครับเน้นลำตัวเตะยางต่อยางครับเอาฟันต่อซ้ายพรเสน่ห์ฟันข้าวตีเข่าขวาในครับในแม่เน็บขวาไปเบาๆครับแม่ขวัญข้าวครับมาถูกทางครับที่เขาบอกว่าแก้มวยหมัดนะครับลองใช้ศอกแต่ว่าไม่รู้จะหยุดพรเสน่ห์อยู่หรือเปล่าครับโอ้ยโอ้โหยเพชรฆาตเสียงเด้อตอนนี้พรเสน่ห์ยังเน้นหมัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เตะจอล่านานๆก็จะมีแข้งขวาสลับบ้างครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าพรเสน่ห์นั้นหมัดหนักพร้อมล็อกทุกวินาทีต่อยแล้วตัวนิ่งแล้วนิ่งแล้วแข็งแล้วนิ่งแล้วครับนิ่งแล้วนิ่งแล้วโอ้โหตอนนี้ฟันข้าวโดนลำตัวไม่ดีครับโดนลำตัวไม่ดีเลยแข้งขวาทีทันทีอาการไม่ดีแม่นึกว่าจะไปซะแล้วครับยังครับยังไม่ไปไหนครับยังรอดูยก3กันต่อพักกันก่อนครู่หนึ่งกลับมาติดตามครับมวยดีวิถีไทยครับคู่มวยแห่งความเร้าใจครับนี่แหละครับภาพช้าๆยก2เกิดอะไรขึ้นพรเสน่ห์นี่พยายามจะตัดลำตัวครับขวัญข้าวก็เจียนไปเจียนอยู่เหมือนกันแล้วก็ขวัญข้าวเองก็มีจังหวะดักฟันศอกซ้ายขวาด้วยครับนี่แหละครับจังหวะที่พรเสน่ห์นํามาชุดใหญ่โดนไปร่วมๆ10หมัดทีเดียวนะครับโดนลำตัวเยอะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งตัวง่ายๆนะครับหัวใจยังสู้อยู่แข้งสุดท้ายพรเสน่ห์เอาละครับมาลุ้นระทึกกันต่อครับยกที่3ครับครั้งที่แล้วพรเสน่ห์ก็น็อก
ก้องนภาศรีมงคลยกนี้แหละครับเวทีแห่งนี้ด้วยแล้วไฟนี้แหละครับขวัญข้าวจะให้คำตอบครับยก3ครับมีเวลาสู้3นาทีกรรมการสมาธิกันนักร้อยกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับ2ยกผ่านนี่เกมเดือดเหลือเกินครับโอ้โหโอ้โหดูขวัญข้าวติดตัวแล้วครับไม่แม่วางแผนมาไม่เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้ใช้พลังกำปั้นที่ลงไม่ลงครับพี่ป๋องเดินแทงเดินแทงครับขวัญข้าวครับแทงด้วยซ้ายเอางัดศอกขวาไปทีขวาพรเสน่ห์ถอยแล้วครับจังหวะถอยมันก็ต้องถอยครับถอยหาจังหวะเอ้าฮุกซ้ายโดนแทงเข่าซ้ายโยนเข่าซ้ายครับขวัญข้าวแทงเข่าซ้ายพรเสน่ห์รัดอ้าวตีไม่ได้ครับกรรมการสมาร์ทแยกออกมาพรเสน่ห์อาจจะต้องมีการปรับเกมนิดนึงนะครับหันมารอจังหวะแล้วออกแข้งขวาเสริมด้วยนะครับแต่ว่าขวัญข้าวตอนนี้เดินชนอย่างเดียวแล้วครับใช้การถีบขวานำแล้วแทงข่าวซ้ายพรเสน่ห์ขึ้นด้วยขวาพรเสน่ห์นี่หลายต่อหลายครั้งนะที่หมัดต่อยไม่ลงครับแต่ว่ายังมีแข้งขวาช่วยแข้งขวาออกได้หนักทีเดียวนะครับแล้วลูกรัดเอวหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับตอนนี้ผ่านมา2ยกก็พอจะทราบกันว่าทั้งคู่นะหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับฟันข้าโอ้ยฟันศอกซ้ายครับขณะที่พรเสน่ห์ซ้ายเหมือนกันตีขวาไอ้ตามเสียงเฮครับซ้ายก็มีครับไม่ได้มีขวาอย่างเดียวกรรมการสมาธิจับแยกออกมาเดินต่อครับขวัญข้าวเดินทีขวานำพรเสน่ห์ขวาลำตัวครับขวัญข้าวตีขวาพรเสน่ห์ฟันศอกซ้ายแม่ล่างสลับบนครับแข้งขวาไปโอ้โหมาแต่ละเม็ดแต่ละดอกครับโอ้โหดูภาพเอาเองครับหมัด1 2 3อยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่โอ้โหแต่ดูเหมือนว่าขวัญข้าวจะโอ้โหไม่พอใจการตัดสินนิดหน่อยนะครับทำนองว่ารีบยุติทำไมผมยังยืนแล้วก็รอจังหวะที่จะสับศอกอยู่อันนี้ผมอ่านใจนะครับอ่านใจขวัญข้าวนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่นั่นแหละครับทั้งหมดอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการเห็นสภาพแล้วไม่ได้นับนะครับไม่ได้นับเลยครับครับไม่ได้นับครับแต่ว่าขวัญข้าวนี่ไม่ตอบโต้ครับตอบโต้ไม่ได้ครับดูพายุกำปั้นของพรเสน่ห์ครับของฝากจากเมืองการครับหมัด1 2 3ทั้งอัปคัตทั้งฮุกทั้งหมัดตรงนี่แหละครับชุดใหญ่จริงๆครับยาชุดตำราหลวงครับเนี่ยครับขวาซ้ายขวาโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าขวัญข้าวเองก็พยายามจะกัดฟันงัดศอกนะครับแต่ว่าไม่โดนครับโอ้โหมาชุดใหญ่กรรมการสมาธิจะนับคล้อยครับก็เพ่งมองอยู่แล้วครับว่าตอบโต้ได้ไม่ได้ครับเนี่ยครับท้ายนี่